สวัสดีครับสำหรับตู้ของ MEA EV นะครับช่วงแรกเนี่ยมันจะเช็คเรื่องของแรงดันก่อนเนี่ยขึ้นไป498เหมือนเช็คอินซูเลชันแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเช็คเรื่องของแรงดันรถเราตอนนี้อยู่ 399.5 เนาะที่ 77% นะครับแล้วก็ตอนนี้มันกำลังดูเติ๊ดเติ๊ดเห็นไหมมันเริ่มปรับแล้วตอนนี้กระแสเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เรามาเทสกันว่าที่ MGES เนี่ยที่ 77% จะกินยังไงบ้างนะเพราะรอบก่อนนี้เอา Tesla มาชาร์จนะครับอ๋อจะเห็นว่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วตึ๊ดตึ๊ดสำหรับในกรุงเทพเนี่ยเวิร์กอยู่นะครับถ้ามาใช้กับตัวของ MEA EV นะใช่ไหมใช่ใช่ไม่กลัวจะจำผิดนะครับตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยกำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะไล่ไปละตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เขาก็จะบอกว่าใช้เต็มโดยประมาณเนี่ย 8.28 นะครับผมว่ารถเราน่าจะที่78น่าจะตันที่40ตึ๊ดตึ๊ดขึ้นกว่าเดิมไหมเหมือนกำลังไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ40แล้วนะครับตึ๊ดตึ๊ดแต่วันก่อนที่ดูจาก Tesla Model 3 Highland นี่คือขึ้นไป300เลยนะครับสุดตารางสุดตารางจริงๆนะครับตู้นี้ทำได้300นะส่วนรถครับรถกระผมเนี่ยก็ทำได้ประมาณเท่าไหร่นะทุกคน87ถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็ชาร์จแล้วมีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าลองมารีวิวคันอันนี้ดูหน่อยนะครับก็โอเคแล้วก็สายก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะสายเราเอามาตรงนี้นะครับเก็บตรงนี้เรียบร้อยส่วนอันนั้นเป็นสเปคนะผมดูค่าแล้วก็คือที่300แอมป์นะก็โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าพอข้าม80แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูในแอปนะครับโอเคไปเราว้าไปดูในแอปกันโอเคครับพอเรามาดูการชาร์จก็จะเห็นว่าโอเค82นะครับแล้วก็เข้าที่84นะโอเคแล้วจริงๆแอป MG ก็ดีตัวนี้แล้วครับมีให้ดูว่าเออรถเราเป็นยังไงบ้างแล้วดูจากตู้ก็ใกล้เคียงนะอันที่เมื่อกี้นะโอเคแล้วก็จบการรีวิวสั้นๆของตู้ MEA EV เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถทุกคนมาใช้กันได้ต้องเติมท็อปอัพวอลเล็ตด้วยนะครับแล้วก็จะวุ่นวายนิดนึงนะฮะต้องกรอกข้อมูลแต่ว่ากรอกแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เติมเงินแล้วก็ใช้ได้เลยถือว่าสะดวกนะครับใช้ได้ของตู้ขอบคุณที่ติดตามรับชม Netwarm Channel นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา